นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีที่นางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคกำลังถูกโจมตีเรื่องสถาบันว่าไม่รู้สึกกังวลเพราะพรรคอนาคตใหม่มีจุดยืนชัดเจนผ่านมรสุมแบบนี้มาหลายครั้งครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของการสร้างพรรคว่าเมื่อมีอุปสรรคก็จะผ่านไปได้ยืนยันว่านางสาวพรรณิกามีความสามารถรู้เรื่องการต่างประเทศเป็นส.ส.ที่มีคุณภาพคนหนึ่งเชื่อว่าการโจมตีทำลายล้างกันจะไม่เกิดประโยชน์ส่วนคดีที่ดำเนินการนะคะก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการค่ะนางสาวพรรณิกาได้โพสต์ข้อความลงเพจส่วนตัวนะคะอีกครั้งหลังจากมีกระแสวิจารณ์พฤติกรรมในทางไม่เหมาะสมมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าสัปดาห์นี้ได้รับเชิญจากมูลนิธิคอนราดอเดนาวให้เข้าร่วมการประชุม Election Bridge Asia Pacific 2019ที่นครย่างกุ้งประเทศเมียนมาและได้เป็นผู้อภิปรายในหัวข้ออิทธิพลของกองทัพต่อการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยบทเรียนจากไทยและเมียนมาเนื้อหาตอนหนึ่งของการโพสต์นางสาวพรรณิการะบุว่าจากการหารือร่วมกับแนวร่วมพม่าเห็นตรงกันนะคะคือการใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงเป็นดาบสองคมและต้องมีวิธีการรับมือกับของแถมอันไม่น่าพิสมัยอย่างข่าวปลอมเฟกนิวส์และวาทะสร้างความเกลียดชังสำคัญที่สุดโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังก็จริงแต่ต้องไม่ลืมว่าคนไทยยังคงต่อสู้ในสมรภูมิเดิมแก่นแท้ของสมรภูมิการเมืองในไทยยังคงเป็นการต่อสู้ทางความคิดการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในรัฐสภาประชาธิปไตยและพรรคการเมืองการต่อสู้กับวาทกรรมที่ว่าทหารและการรัฐประหารคือทางออกเมื่อเกิดวิกฤตทางการเมืองโดยทั้งสองฝั่งต่างมีโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือการแพ้ชนะตัดสินกันที่ว่าใครสามารถใช้เครื่องมือชนิดนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางความคิดได้มากกว่ากันค่ะ